ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุ้นเจ้ากระดาษชุดเก่านะครับมาขึ้นมาลุ้นใหม่นะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงมันจะติดไหมคือเราก็ทำทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะก็ทิ้งเอาไว้หลายวันแล้ววันนี้เราก็ลองมาขึ้นดูใหม่นะครับความจริงอ่ะกันทำกระดักเป็นชุดเป็นแถวอย่างนี้คนสมัยก่อนที่เขาจะเข้าไปดักนกหรือว่าดักสัตว์อะไรพวกนี้นะเขาจะให้มันได้ผลจริงๆมันจะต้องคือเราจะต้องไปกั้นที่แล้วก็เว้นเป็นช่องทิ้งเอาไว้ก่อนสักประมาณเดือน2เดือนเราค่อยไปลงไปปักกระดักมันจะติดดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไอ้พวกสัตว์พวกนี้พวกนกอะไรพวกนี้เขาจะเดินจนชินแล้วเขาจะไม่กลัวนะครับพอเราไปลงเสร็จมันก็จะติดง่ายกว่านะครับวันนี้ก็มากันหลายตัวเลยนะครับเป็นนกกระจอกเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าจะเข้าไปยังจุดกระดักไหมมากันหลายตัวเลยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปยังจุดที่เราทำกระดักไว้นะครับกระดักก็จะอยู่ตรงลูกศรสีแดงๆที่เราได้ทำเอาไว้ชี้เอาไว้นะครับ3จุดครับเดินเข้าไปใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมก็อย่างว่าแหละครับนกกระจอกมันตัวเล็กมันจะติดกระดักยากหน่อยถ้าเป็นประเภทที่ว่าเดินไปเกี่ยวอะไรพวกนี้นี่มันจะติดยากหน่อยนะครับรอมตัวเล็กถ้าเป็นประเภทแบบว่าไปจิกใช้เหยื่อล่ออะไรประมาณนี้มันจะติดง่ายกว่านะครับก็เดินเข้าไปใกล้แล้วนะครับบางตัวก็บินออกไปบางตัวก็ยังอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับก็เดินกลับไปกลับมาความจริงนะกระดัดชุดนี้เราตั้งใจที่จะดัดนกเขามากกว่านะครับเพราะมันตัวใหญ่แล้วมันจะเหมาะกับกระดัดชุดนี้มากกว่าพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ที่เจ้านกกระจอกนะครับเรามุ่งเป้าไปที่นกเขามากกว่าแต่ว่ายังไม่เห็นมาเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นรอดูอีกสักพักนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยครับนกเขานกกระจอกก็บินไปจะหมดแล้วเหลืออยู่แค่2ตัวก็ยังไม่เข้าไปยังจุดที่เราวางกระดาษเอาไว้เลยบินหนีไปจนหมดแล้วครับ
มันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับมันบินข้ามไปยังฝั่งทางนู้นนะครับบินจะแปลกหมดแล้วนะครับบินอ้อมไปฝั่งนู้นหมดเพราะว่าเจ้านกกระจอกนี่มันไม่เคยจะชอบเดินเท่าไหร่มันจะบินไปซะมากกว่านะครับมันไม่เหมือนนกเขาที่จะเดินไปหากินไปเหมือนกับไก่บ้านเรานะครับเราจะเห็นไหมครับวงกลมสีแดงๆนะที่มันเจ้านกกระจอกมันจะไปอยู่ทางฝั่งนู้นหมดมีอยู่หลายตัวเลยนะครับเห็นกระโดดเล่นกันอยู่ฝั่งนู้นก็ยังไม่เห็นมีเจ้านกเขามาสักตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอไปสักพักหนึ่งว่าจะมีมาไหมมาแล้วนะครับมาแล้ว1ตัวบินมาฝั่งนู้นครับต้องลุ้นดูนะครับว่าจะเดินมาฝั่งนี้ไหมนกเขานี่จะชอบเดินไปหากินไปนะครับก็ยังไม่เห็นเดินมาเลยนะครับบินมาลงตรงฝั่งนู้นแล้วแต่ยังไม่เห็นเดินมาเลยโผล่มาแล้วนะครับเดินโผล่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องลุ้นนะครับว่าจะเดินเข้าไปยังกับดักไหมที่เห็นเป็นลูกศรสีแดงๆนั่นครับกระดักสามจุดก็เดินตรงมายังจุดที่ตรงกลางแล้วนะครับจุดที่สองเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้ากระดักไหมโอ้ติดแล้วนะครับติดแล้วแต่ไม่ได้ติดจุดกลางจุดที่สองอย่างที่เราคิดไปติดจุดที่สามครับเรามัวแต่ลุ้นในจุดที่สองแต่ว่าเขากลับเดินไปติดจุดที่สามนะครับผิดคาดเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะเข้าจุดที่สองตรงกลางเพราะเห็นเดินตรงมาเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วนะครับว้าวเหมือนนกเขาเด๊ะเลยล้อเล่นครับก็นกเขานั่นเลยครับสวยงามมากเลยนะครับนกเขาสวยทุกตัวครับครับและไอ้คลิปนี้เราก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเคยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ